เราสองคนเนี่ยยังจูนไว้ตรงกันสักทีเลยนะเออชลันถ้าลูกยังไม่ง่วงนะพ่อขอคุยอะไรด้วยหน่อยนะถ้าพ่อจะเปิดตัวกับสื่อมวลชนว่าชลันเป็นลูกเนี่ยลูกจะว่ายังไงแล้วแต่พ่อสิครับมีมักกะซีนเล่มหนึ่งมาติดต่อพ่ออยากให้พ่อกับลูกเป็นแบบในวันพ่อจะมาถึงพ่อเห็นว่ามันเป็นการเปิดตัวที่มีความหมายดีพ่อก็เลยตอบตกลงเข้าไปนี่พ่อไปตกลงกับเขาอีกแล้วครับฉลันฟังพ่อให้จบก่อนสิพ่อตกลงเขาว่าถ้าลูกยอมไปถ่ายกับพ่อมันก็จะเป็นการเปิดตัวลูกแต่ถ้าลูกไม่ไปพ่อก็ไปถ่ายแฟชั่นกับเด็กอื่นลูกใครก็ไม่รู้เป็นแฟชั่นธรรมดาไปพ่อแอบคิดเล่นๆว่าลูกยอมไปมันจะเป็นแฟชั่นที่ประทับใจและน่าจดจำที่สุดในชีวิตของพ่อพ่ออยากให้ลูกไปจริงๆซะทั่วเลยนี่จะถ่ายเซตแกอยู่แล้วนะไปเตรียมตัวเถอะปะให้เขาสลับกันเดินไปก่อนนะฉันขอถ่ายเป็นเซตสุดท้ายก็แล้วกันแต่ตอนบ่ายมีงานไม่ใช่เหรอฉันโทรบอกเขาแล้วว่าให้ปรินไปแทนเขาตอบตกลงจีนฉันว่าชลันคงไม่มาหรอกเสียเวลาคอยเปล่าวันหลังแล้วเราค่อยคิดกันใหม่ละกันมันก็ยังพอมีเวลารออยู่ไม่ใช่เหรอไม่รู้สินะฉันเชื่อว่าชลันต้องมาอะไรทำให้แกมั่นใจขนาดนั้นวะเหตุผลเดียวเลยนะฉันรู้ว่าลูกรักคือฉันไม่คิดเข้าข้างเตียงมากจนเกินไปนะถ้าอย่างนั้นฉันจะไปบอกพี่เขาก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวก็รีบเข้าไปแล้วกันThank you.
รุนแรงเหมือนไฟรัววันลุกไหม้ดังเพลิงสุนใจใจยังคงร้อนเหมือนการถูกแผดเผาแต่ฉันยังคอยหาความเข้าใจในสิ่งที่มีกับอารมณ์ที่ปรวนแปรและความอ้างว้างความรู้สึกลึกในหัวใจที่ไม่ยอมเปิดใจให้กันอยากให้รู้ว่าฉันเป็นเสียใจบอกให้รู้ว่าฉันก็เสียใจคนพ่ายแพ้ก็คือฉันสูญเสียใจฮัลโหลครับฉลันอยู่ไหมครับลูกม้าไปไหนอะอะไรนะไปวิ่งเหรอแค่นี้นะชนชนชนร้อนนะลูกร้อนนะครับจิตถึงคิวกันแล้วไปเตรียมตัวแล้วไปเดี๋ยวท่านจะพาลูกๆแกไปแต่งตัวก่อนโอ้โหโคตรสนเลยเอาไปไปห้าไปห้าวันนี้แอร์ร้อนจังเลยเหงื่อเต็มเลยโอเคโอเคสบายนิดนึงสบายสบายไว้ครับครับโอเคโอเคได้เอาเลยโอเคลองดูก้อนหน้าโอเคไหมเฮ้ยดีแบบมีชีวิตชีวาหน่อยสิวะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยใช่นะอ่ะสีเทาอีกรูปเดียวเองอีกรูปเดียวเองเอาเก็บนุ่มอือใช่นับหนึ่งสองหรือยังครับจะรีบไปไหนล่ะออกไปทางข้างก่อนสิแหมปิดข่าวเงียบเชนนะกลัวคนจะรู้หรือไงว่ามีลูกชายหรอฉลันนี่คุณผุดสวัสดีครับตายจริงนี่ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยไม่งั้นก็ต้องซื้อมาสองช่อละเอาเป็นว่าฉันให้ฉลันดีกว่าเออให้ผมดีกว่านะครับขอบคุณมากครับฉลันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปนี่เขามีแต่พ่อห่วงลูกสาวนะนี่พ่อห่วงลูกชายไม่เคยเห็นหรือว่าจะกันไว้ให้คุณรองมาดีผมไม่ได้กันไว้นะครับแต่ผมก็อยู่ห่างๆพวกพี่ๆดีกว่านี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้านะนักข่าวมาเต็มเลยฉลันอ่ะอยู่ในห้องอ่ะฉลันเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนนักข่าวมาเต็มเลยมาทำไมอ่ะอ้าวเขาจะมาสัมภาษณ์เธอกับฉลันนะสิเหรอเออแล้วเขารู้ได้ยังไงก็สงสัยพวกหนังสือมันคงจะโทรไปละมั้งข้างนอกนี่เขาเตรียมที่เตรียมทางให้คอยสัมภาษณ์กันเต็มที่เลยนะผมไม่ออกไปนะครับไม่ได้นะฉลันถ้าเกิดไม่ออกไปนี่แย่เลยนะ
นักข่าวเข้ามาเพื่อจะเจอตัวเธอแล้วเธอไม่ออกไปพวกเราโดนด่าเละแน่เลยชลันช่วยพ่ออีกครั้งหน่อยนะแป๊บเดียวเองเอ้ยชุดนี้ได้เลยชุดนี้ได้เลยขั้นขันหน่อยขั้นขันหน่อยซับหน้านิดเดียวขั้นขันเดี๋ยวโป้เดี๋ยวโป้เดี๋ยวโป้เดี๋ยวเป็นข่าวดังเกินเกณฑ์นิดเดียว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 เต็มเดี๋ยวถ่ายรูปมาไม่ค่อยดีดูเรื่องอะไรนี่นึกยังไงครับกับการเปิดตัวลูกชายในครั้งนี้ครับผมคืออย่างนี้ครับทางนิติศาลเนี่ยเขาไปสืบรู้ขึ้นมาว่าผมมีลูกชายก็เลยมาทาบทามมาถามว่าให้ถ่ายแฟชั่นลงปกวันพ่อผมกับลูกเองเนี่ยก็เคยคิดกันว่าอยากจะมีผลงานสักชิ้นร่วมกันก็เลยตอบสนใจตกลงประกอบกับจังหวะพอเหมาะพอดีเลยครับแล้วน้องชลันคิดจะเป็นนายแบบอย่างพ่อไหมครับคืออย่างนี้ครับชลันเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอ้สวัสดีครับเด็กดีนะคะเจอกันลูกจะดังวันนี้จะไปดังวันไหนวะบีเจมอนาลิงแจ้งเกิดวันนี้นะครับน้องปุ๊บปะแน่